โอเคครับสวัสดีครับผมจัสคายนะครับวันนี้อยู่เกมไอช็อตนะก็มาแล้วนะด่านหมูกิจกรรมด่านคริสต์มาสครับดรอปชิ้นส่วนการ์ด4ชิ้นแล้วหลอมเป็นกล่องคริสต์มาสนะครับไม่รู้ว่าได้อะไรบ้างเนาะเพราะว่ายังไม่ลองเลยวันนี้ก็มากับคนเดิมครับทันเดอร์โอเคเดี๋ยวผมปักก่อนปักดับปักนะครับปักดับแล้วฆ่าตัวตายครับมันจะเข้าตัว2อันนะแต่ทีนี้ก็จะมีเรื่องที่ใหญ่กว่าเพราะเราจะปักดาบหลายอันเลยโอเคเราจะปักดาบนะครับปึ๊บตรงนี้2ปักก็ตามโอเคอันนี้ดาบอันที่3นะแป๊บนึงมันติดอันนี้อ่ะนี่1นะครับอันนี้2อันนี้3มันได้4อัน5อันแหละได้เรื่อยๆครับถ้ามันไม่หลุดอ่ะมือไม่หลุดอ่ะมีกระสองอ่ะค่อนข้างจะเกียนแล้วครับอ้าวนี่บั๊กไม่ขึ้นแล้วครับสรุป2นะ3เนี่ย3เสาเวลามันพอดีครับก็คือใส่ได้เรื่อยๆครับแต่ว่ามันได้แค่เนี้ยเวลามันพอดีแค่4เสาอะเอ้ย3เสาไม่เสา3ขึ้นไม่เนี่ยเสา4มันจะหายไปเสาหรอกเสาเออมันก็ได้แค่ทีละ3เสาอะใช่ๆแต่ก็เกียนอยู่ทีครึ่งเออเวลาเร็วกว่าเดิมเยอะเลยเร็วกว่าคลิปที่แล้วเลยครับก็เดี๋ยวผมไปเปิดคลิปเอ้ยไปเปิดกล่องอะก็เดี๋ยวเราไปรอดูกล่องครับว่าจะได้อะไรบ้างเนาะแล้วก็เปิดดูเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวบอกด้วยว่าเซิร์ฟตอนนี้มันมีอะไรเข้ามาบ้างก็มีของเข้ามาหลายชิ้นแล้วครับมีปืนเข้ามาใหม่เนาะมีกล่องสุ่มเสือเนี่ยครับเสือนะฟังไม่ผิดหรอครับเสือที่คนอยากได้ระเบิด2ลูกอะแล้วก็มีอันนี้อะไรวะกวางอ๋อหรือว่าไม่แต่ไม่ใช่นกยูงนะแต่ผมอยากได้นี่อยากได้อันนี้ครับแต่ว่าน่าจะไม่เติมครับขอดูก่อนนะมีโปรโมชั่นอัพมาใหม่ครับมีปืนซองลูกซองไม่ใช่ลูกซองดิมันเป็นปืนกลนะครับ Assault Rifle เป็นปืนที่ใครๆก็บอกว่าดีครับของเซิร์ฟจีนนะน้องนายก็มาบอกว่าดีเหมือนกันผมไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่ายังไม่ได้ลองไปดูคนอื่นรีวิวนะมีลงได้รีวิวไปแล้วแหละเดี๋ยวไอ้นิวก็คงทำคลิปรีวิวครับแล้วก็ผู้เล่นที่จะเติมเงินนะครับตอนนี้ถ้ามีโอกาสเติมก็เติมนะครับเติมจะได้ปืนนี้ถาวรนะครับผมโอเคนะเติมเก็บไว้ก็ดีครับเพราะมันเป็นปืนที่ค่อนข้างดีเลยผมว่าจะเติมกันแต่ขอดูก่อนว่าจะเติมตอนไหนโอเคตอนนี้เรามารับชิ้นส่วนของคริสต์มาสนะมี4อันใช่เขาลองหลอมผมไม่ใช่4อันหรือเปล่าโอเค4ชิ้นนะครับหลอมได้กล่องนี้แล้วก็ต้องเหมือนจะต้องรอเวลาอีกมั้งเอ๊ะไม่รอวะมีโอกาสได้แล้วบ้างมี Holy Night Slow Snow Shovel อะไรวะอาวุธประชิดก็เหมือนเดิมครับของทุกชิ้นมีโอกาสถาวรนะตามชื่อกล่องเดี๋ยวผมขอทำลายของเล็กๆน้อยๆครับจะได้มีช่องเพิ่มขึ้นนะครับโอเคก็ทำลายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมารับของเข้าตัวได้หลอมครับเหมือนจะไม่ต้องรอเวลาเปิดนะครับเราก็จะหลอมเรื่อยๆเมื่อกี้ผมลงมาแค่2ตานะครับก็ได้ชิ้นส่วนมาประมาณ5หน้า6หน้าก็ไม่รู้ว่าจะมีของถาวรออกเลยหรือเปล่าครับช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้มาทำพวก
ลง PvE นะครับเพราะว่ามันเป็นด่านที่ต้องใช้เวลาเนาะถ้าดูพวกดรอปกล่องไปดู MP Diary นะครับอันนั้นเขาขยันน่าจะเคยเห็นกันบ้างนะ MP Diary เดี๋ยวผมอาจจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างช่องปึ๊บด่านนี้เพจผมก็น่าอาจจะรับลงนะครับแต่ว่ายังไม่ชัวร์ครับเดี๋ยวขอคุยกับทางเพจอีกทีนึงเพจ Mad Game นะครับผมโอเคของมันเริ่มเต็มแล้วนะถ้ามันดรอปเป็นเซตแบบมาทีละชุดอย่างเงี้ยแล้วกดหลอมไปเรื่อยมันก็น่าเก็บอะครับแต่แบบบางทีแม่งหลอมมาแล้วของซ้ำกันเงี้ยมันหลอมไม่ได้เนี่ยอย่างรอบนี้มา3มันแบบเพื่ออะไรวะโอเคเราจะลองเปิดดูครับไม่รู้ว่าจะมีอะไรถาวรออกหรือเปล่านะปรับไม่มีอะไรเลยไม่ใช่พวกนั่นจะบวกสวยเอ้ยสนายเฮ้ยเฮ้ยสนายถาวรเฮ้ยโอเคผมชอบสนายแล้วเดี๋ยวผมวันนี้ผมเก็บไว้แน่นอนเดี๋ยวอาจจะมีคลิปเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นมินิรีวิวอะไรเงี้ยด่านเดธแมทอะไรก็ว่าไปแม่ก็ทำเป็นไฮไลท์สั้นๆมีชุดด้วยเหรอครับโอ้มินิด้วยอันนี้เคยแจกเมื่อนานมาแล้วนะตอนนี้มันลงกิจกรรมแต่ว่าไม่ได้อยากได้นะครับออกทั้ง3มันชุดอีกแล้วชุดอีกแล้วถาวรออกสิชุดหรือหัววะเป็นอย่างนี้นะครับไม่บวกอะไรเลยก็โอเคครับถือว่าประสบความสำเร็จในการเปิดไอเทมนะครับเพราะว่าบวกอะไรวะไหนดูดิหัวใช่ปะ กวางเล่นเดียน่ารักไม่เป็นไรใส่ของเฟียร์ดีกว่าครับแล้วก็ทำลายนี้ทิ้งเนาะนี่ขายได้ไหมไม่ได้อยากให้ไอเทมบางชิ้นมันขายได้เนาะมันจะได้แบบคืนตังค์ให้เอ้ยมีตังค์ให้ผู้เล่นใหม่ๆที่หาตังค์ยากๆครับไปใช้เนาะนี่เดี๋ยวหากันโซใส่เอ้ยกันโซผมมีเนาะผมมีกันโซสไลด์ตั้งหลายอันปั๊บมันจะเหลืออันนึงวะไหนวะว้าวนี่แหละสุดยอดกันโซสไลด์เหลือแค่สับไวมันก็เปลี่ยนกระสุนไวครับแต่แค่นี้ก็พอแล้วเพราะว่าบวกกระสุนระยะยิงแล้วก็เกาะครับลดเวลาถอนด้วยโอเคใส่เลยครับอย่ารีรอลดช่องของเราไปด้วยตอนนี้ก็เดี๋ยวใส่นี่ดูก่อนนะมันคืออะไรมันคือหัวอ๋อมันคือหน้าไหนวะด้านหน้านี้ปะเป็นหัวอย่างนี้นะครับก็หล่อเท่ดีนะเดี๋ยวให้ดูหล่อไหมโอเคก็ใช้ได้ครับแต่ว่าผมใส่อันเดิมด้วยเพราะว่ามันลดระยะเวลาแฟตด้วยเอ้ยอันนี้ขายได้โอเคไม่ได้แย่ก็กิจกรรมตอนนี้ก็มีเท่านี้ครับมีเควสด้วยแต่ว่าผมทำไปแล้วก็เลยไม่มีให้ดูนะครับอย่าลืมมารับเควสนะเพราะมันสามารถใช้กับกล่องแอคทีฟนี้ได้นะโอเคก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปประมาณนี้ครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ